โอ้โหยังกับหลุดมาจากนิตยสารวงเลยนะเนี่ยดาวเสียละพี่ๆอย่าโกรธดาวนะคะที่ดาวไม่กล้าแต่งตัวแบบนี้มาตั้งแต่แรกเพราะว่ากลัวโดนด่าว่าอวดรวยนะคะแต่ว่าพอรู้จักพี่ๆแล้วพี่ๆใจดีไม่ว่าร้ายใครเลยดาวก็เลยคิดว่าขอเป็นตัวของตัวเองดีกว่าค่ะเป็นตัวเองดีแล้วดาวพวกพี่อ่ะไม่ตัดสินดาวที่เสื้อผ้าหรอกงงเมื่อกี้พี่กระตาค้างเหมือนแพนนั่นแหละจ้าแปลกตาละสิเออดาวเมื่อกี้แพนเห็นพี่สลันหน้าสถานีน่ะพี่สลันเขามาส่งดาวเหรอจ๊ะอุ้ยแพนรู้จักพี่ชายดาวด้วยหรอหล่อสุดๆเลยอ่ะจ้ะก็รู้จักนะจ๊ะก็พี่สลันเขาก็เป็นคนที่ใส่ดีนะแล้วก็หล่อด้วยแต่แฟนเขาน่ะสิจ๊ะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่น่ะเขาเป็นพวกผู้หญิงชอบโกหกหลอกลวงนะหลอกลวงวิหลอกลวงอะไรเหรอแพรเล่าสิก็แพรก็ไม่ค่อยรู้หรอกจ๊ะแพรเป็นคนนอกน่ะเจ๊กันนึกว่ารู้จริงมีเรื่องอะไรแพรไปรู้อะไรมาก็รู้ว่าดาวโกหกว่าพี่สลันเป็นแค่พี่ชายวันนั้นคงแอบไปได้ยินมาสิมีอยากรู้นะว่าแพรชอบสอนเรื่องชาวบ้านพี่ดาวพี่สลันเขารักดาวขนาดนี้ทำไมดาวไม่ยอมรับพี่สลันเจ็บร้อนแทนนะแต่ฉันยังไม่เห็นเดือดร้อนเลยก็เพราะว่าความรักน่ะมันทำให้พี่สลันตาบอดน่ะถ้ารักนักก็ทำเรื่องบริจาคดวงตาให้พี่สลันสิถ้าแพรแฉดาวดาวจะโกหกทุกคนว่าแพรแอบชอบพี่ชายดาวแต่พี่ชายดาวไม่เล่นด้วยแพรก็เลยแกล้งดาวล้ออะไรกันคุณ